ROG Severus G15 ที่อยู่กับผมตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวท็อปครับมาพร้อมกับ CPU AMD Ryzen 9 5000 Series แล้วก็การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3080อยากรู้ว่าตัวนี้เนี่ยมันแรงยังไงท็อปแล้วมันเจ๋งแค่ไหนต้องไปดูสวัสดีเพื่อนๆใต้โต๊ะคอมทุกๆคนครับพบกับผมครับตันใต้โต๊ะคอมแล้ววันนี้เรามาอยู่กับเจ้า ROG Zephyrus G15 รุ่นใหม่ล่าสุดของปี2021นี้แล้วก็เป็นตัวท็อปด้วยที่เห็นเครื่องขาวๆนวลๆเนียนๆตาแบบนี้เนี่ยเราไม่ขายครับล่าสุดโทรมาบอกผมครับว่าคุณตันครับ G15 เรามีขายตอนนี้แค่สีเทาเท่านั้นนะครับส่วนสีขาวกับสีดำอนาคตอาจจะเข้ามาแต่ว่ายังไม่แน่นอนนะครับซึ่งมันก็มีสเปคให้เลือกมากมายหลากหลายสเปคนะครับแต่ที่อยู่กับเราณตอนนี้คือ AMD Ryzen 9 5900 HS การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3080 SSD 1TB M.2 PCIe หน้าจอขนาด 15.6 นิ้ว 2K IPS 165Hz มาตรฐานสี DCI P3 กันเลยทีเดียวแรม 32GB บัส 3200รับประกันให้3ปีเต็มกับเจ้า Zephyrus G15 เครื่องนี้นะครับโดยต้องบอกเลยว่าวัสดุดีไซน์การออกแบบเนี่ยมันจะดูคุณละไม้คล้ายคลึงกับ Zephyrus G15 ตัวเก่าครับแต่ในความโดดเด่นการดีไซน์ออกแบบเนี่ย Zephyrus ซีรีส์นี้เขาก็เน้นความเรียบง่ายนะครับตัวเครื่องสีขาวนวลเนียนตานะฮะแต่ว่าตัวบานฝาพับมาในสไตล์ทูโทนเห็นพื้นผิวเท็กเจอร์มีรูๆพุ่นๆแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้ใส่ไฟมาแบบอนิเมะเมทริกรุ่นเก่านะครับซึ่งมันก็จะมีให้เลือกเหมือนกันแหละแต่ว่าที่ผมได้มารีวิวเนี่ยจะไม่มีแต่ว่าจุดเด่นหลักๆภายในเนี่ยเม็ดดอทนะครับภายในจะมีการฝังโฮโลแกรมเป็นรุ้งมองตามแล้วมันจะเป็นลวดลายเท็กเจอร์ขึ้นมาโคตรสวยเลยทีเดียวนะฮะแล้วจุดเด่นเอกลักษณ์ยังคงมีมาครับคือเพลทที่เขียนคำว่า Republic of Gamer ก่อตั้งมาปี2006พร้อมกับการคาดลายโครเมียมมาอย่างสวยงามนะครับส่วนตัวเครื่องครับบอดี้ทำจากวัสดุโลหะเคลือบเท็กเจอร์มาแบบพิเศษเลยทำให้มันไม่อมรอยนิ้วมืออีกทั้งยังสามารถทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วยนะครับถือว่ามันเป็นพื้นผิวที่ดีมากๆนะครับใช้ไปไม่ต้องกลัวเคลอะแล้วตัวหน้าจอเนี่ยนะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมาปั๊บจะมีการกางแบบ ergonomic lift คือเปิดไปแล้วเนี่ยตัวเครื่องจะถูกยกขึ้นมาทำให้อากาศมันโฟลว์เข้าด้านใต้ตัวเครื่องได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนหน้าจอก็พิเศษเลยนี่ครับเป็นหน้าจอขอบบาง narrow border ส่วนพาเนลจอก็ไม่ธรรมดาครับเขาให้มาในขนาด 2K 15.6 นิ้วแล้วยังได้รับมาตรฐาน Pantone Validate ด้วยคือได้รับการการันตีค่าสีมีความเที่ยงตรงแม่นยำมาจากโรงงานรวมถึงค่าสีแบบ DCI P3 ที่ 100% sRGB 100% และ Adobe RGB 90% นะครับแล้วก็ยังมี refresh rate ที่ 165Hz ด้วยนะครับทำให้มันสามารถเล่นเกมก็ได้ทำงานก็ดีแล้วก็เหนือกว่าหน้าจอเล่นเกมแบบทั่วไปด้วยบอกเลยว่าจอ 100% sRGB ธรรมดาเทียบไม่ติดกับหน้าจอของ Zephyrus G15 เครื่องนี้นะครับผมแต่ที่ขาดไปก็คือไม่มีกล้องเว็บแคมมาให้เหมือนเดิมตามสไตล์ ROG ครับแต่ไมโครโฟนเขาก็ยังคงมีมาให้ส่วนขอบจอด้านล่างเนี่ยจะหนาหน่อยมีโลโก้คำว่า ROG Zephyrus นะครับผมส่วนถัดมาครับที่บอดี้ตัวเครื่องด้านล่างกันบ้างในส่วนของพาเนลคีย์บอร์ดนะครับบริเวณพาเนลคีย์บอร์ดก็จะไม่มีนัมแพดมาให้เป็นแบบ10 keyless ครับคือตัดไปเลยด้านข้างคีย์บอร์ดเขาจะให้ทำการใส่ช่องสำหรับ Air Intake ครับดูดลมเย็นเข้าไปได้ส่วนตัวคีย์บอร์ดเนี่ยปุ่มกดมีการวางเลเยอร์ที่ค่อนข้างดีระยะห่างกันโอเคนะครับกดใช้งานพิมพ์ได้มันมือใครพิมพ์สัมผัสถนัดเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีปัญหาแน่นอนรวมไปถึงครับฟีลการกดปุ่มเสียงทุ้มนุ่มลึกไม่ลั่นมากเหมือนคีย์บอร์ดเกมมิ่งโน้ตบุ๊กทั่วไปเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับนี่นะครับเสียงปุ่มกดค่อนข้างจะเงียบมากๆนะครับส่วนการวางตำแหน่ง Arrow Key เป็นแบบปุ่มย่อแยกลงมาบริเวณมุมขวาล่างนะครับแล้วก็ในส่วนด้านบนมี5ปุ่มมาสตันคือลดเสียงเพิ่มเสียงมิวไมโครโฟนแล้วก็เข้า ROG Armory Crate เป็นรูป ROG นั่นเองส่วนฟังก์ชันคีย์ก็มีมาให้ครบตั้งแต่ F1 จนถึง F12 นะครับแล้วก็ในส่วนของปุ่ม F5 เป็นปุ่มสำหรับปรับรอบพัดลมได้แล้วก็ในส่วนของปุ่ม F2 F3 F4 สามารถปรับแต่งแสงไฟเพิ่มลดแสงไฟของคีย์บอร์ดได้แต่ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะไม่มีไฟ RGB มาให้นะครับ
ตัวเครื่องสีขาวแบบนี้ก็จะมีมาให้แค่ไฟสีขาวที่ใต้ปุ่มกดเท่านั้นซึ่งเราก็จะสามารถปรับโหมดแสงไฟได้แบบนิดๆหน่อยๆนะครับผมส่วนมุมขวาบนก็จะมีปุ่ม power มาให้ซึ่งปุ่ม power เนี่ย ROG เขาซ่อน fingerprint มาให้นะครับสามารถสแกนลายนิ้วมือได้จากปุ่ม power เลยแล้วก็ถัดมาครับที่บริเวณทัชแพดเป็นทัชแพดฟีลแปลกๆครับมันจะไม่เหมือนทัชแพดที่เป็นแบบผิวโลหะหรือผิวแบบพลาสติกปกติมันจะแบบซอฟๆนุ่มๆทัชไปแบบนุ่มๆลื่นๆมือมันเป็นฟีลที่โอเคมากแล้วปุ่มกดเนี่ยมันออกแบบมาให้กดได้ง่ายไม่ต้องออกแรงกดเยอะแล้วเสียงปุ่มกดของทัชแพดเนี่ยมันจะแบบเงียบๆทุ้มๆไม่ลั่นมากนะครับผมถือว่าค่อนข้างจะชอบฟีลทัชแพดตัวนี้เลยอีกทั้งยังมีขนาดที่ใหญ่กว่าทัชแพดแบบเดิมถึง 20% เลยทีเดียวนะครับติดตั้งอยู่กึ่งกลางตัวเครื่องทำให้มิติมุมมองตัวเครื่องของ Zephyrus G15 มันดูสมมาตรนะครับส่วนอื่นๆก็จะมีสติ๊กเกอร์ AMD Ryzen 9 5000 Series สติ๊กเกอร์ Nvidia GeForce RTXแล้วก็สติ๊กเกอร์ Perfect Warranty ให้มานะครับสติ๊กเกอร์ฟีเจอร์เฉยๆดูเยอะๆรกๆเขาก็จะไม่ติดมาให้แล้วในยุคปัจจุบันนี้กับ ROG นะครับถือว่าดีมากเลยมาดูกันต่อครับในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อรอบตัวเครื่องเริ่มกันที่ฝั่งซ้ายมือซึ่งพอร์ตส่วนใหญ่จะกระจุกกันที่ฝั่งซ้ายมือทั้งนั้นนะครับทำให้มันไม่เกะกะมือขวาเวลาใช้งานเสียบเมาส์นั่นเองโดยจะมีพอร์ตแจ็ค 3.5 Audio Mic and Headphone ComboUSB Type-C 3.2 Gen 2 2พอร์ตรองรับ Power Delivery สามารถชาร์จไฟให้กับตัวเครื่องผ่านพอร์ต Type-C ได้แล้วก็ยังมี DisplayPort 1.4 ด้วยถัดมา USB Type-A 3.2 Gen 2 1พอร์ต RJ45 พอร์ต LAN แล้วก็รู DC In สำหรับเสียบอะแดปเตอร์ซึ่งฝั่งนี้มีช่องระบายความร้อนอีก1ช่องนะครับส่วนทางฝั่งขวามือก็จะมีพอร์ต USB 3.2 Type A 1พอร์ต Micro SD Card Reader แล้วก็ช่องระบายความร้อน1ช่องพร้อม Kensington Lock ด้วยส่วนตัวเครื่องด้านหลังก็จะมาพร้อมกับช่องระบายความร้อนอีก2ช่องพร้อมกับการออกแบบครีปฟินระบายความร้อนเพื่อความสวยงามแล้วก็ยังมีการเว้าขอบบานฝาพับเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้มันบังช่องระบายความร้อนเมื่อเราเปิดใช้งานตัวเครื่องนั่นเองแล้วก็ถัดมาครับมาดูในส่วนของด้านใต้ตัวเครื่องซึ่งก็ออกแบบช่อง Air Intake ดูดลมเข้ามาขนาดที่ก็กำลังดีมีการเว้นช่องตรงกลางไว้ไม่รู้เว้นไว้ทำไมนะครับทำไมเขาไม่เจาะยาวเป็นพืชไปเลยก็จะมีแค่ช่องซ้ายกับช่องขวาตรงตำแหน่งพัดลมส่วนที่เหลือเป็นเท็กเจอร์ทำช่องมาหลอกๆนะครับแล้วก็ยังเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงให้กับตัวเครื่องด้วยการเพิ่มติ่งพลาสติกยื่นออกมาจากด้านใต้ตัวเครื่องบริเวณกึ่งกลางขณะที่เราวางบนโต๊ะใช้งานเพื่อความมั่นคงนั่นเองแล้วก็ยังมีช่องลำโพงที่ด้านใต้ตัวเครื่องอีก2ช่องด้วยส่วนคาแรคเตอร์ของเสียงลำโพงเนี่ยเรื่องการออกแบบดอกลำโพงนะครับด้วยดอกลำโพงที่มันมีขนาดใหญ่ก็จริงแต่เขามีการตีกล่องเพื่อเพิ่มความดังของเสียงครับเสียงดังก็จริงแหละแต่ว่ามันลดดีเทลรายละเอียดของเสียงแล้วเสียงเนี่ยมันดังดูก้องก้องบวมขาดรายละเอียดมากผมบอกเลยว่าไม่ค่อยชอบเจ้าเสียง Zephyrus G15 ตัวนี้เท่าไหร่นะครับส่วนการแกะประกอบอัปเกรดเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเครื่องนี้จริงๆสเปคมันก็มาแบบฟูลและมันเต็มและไม่จำเป็นต้องไปแกะอัปเกรดอะไรนะครับที่ผมได้มาเนี่ยเขาจะมีจุกยางอุดรูน็อตมาเลยเพื่อไม่ให้เราไปแกะไปซนอะไรมากมายเพราะว่าตัวเครื่องไม่จำเป็นต้องอัปเกรดครับเอาจริงๆนะแต่ถ้าใครอยากจะแกะเล่นครับได้เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูว่าข้างในมันเป็นยังไงแล้วเมื่อเราแกะตัวเครื่องเปิดฝาหลังออกมานะครับเราก็จะเจอกับชุดระบายความร้อนที่ดูอลังการมากฮีทไพป์เนี่ยเขาให้มาถึง6เส้นกันเลยอีกทั้งการนำความร้อนนะครับเขาไม่ได้ใช้ซิลิโคนนะเขาจะใช้เทอร์มอลกริสซี่ครับหรือว่าโลหะเหลวในการนำความร้อนจากหน้า GPU CPU เข้าสู่ฮีทไพป์นั่นเองส่วนพัดลมของเขาเนี่ยให้มา2ตัวครับซึ่งการออกแบบพัดลมของ Asus เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยเขาจะให้พัดลมที่มีใบพัดถึง83ใบครับให้เสียงที่เงียบแล้วรอบที่สูงมากการระบายความร้อนบอกเลยว่าดีมากๆครับซึ่งตัวพัดลมเขาจะมีการออกแบบให้มีช่องระบายฝุ่นลดการสะสมของฝุ่นในพัดลมด้วยรวมไปถึงยังมีฟินระบายความร้อนมาให้ถึง4ชุดด้วยกันเป็นชุดฟินระบายความร้อนที่มีตัวฟินเนี่ยบางพิเศษนะครับบอกเลยว่าเรื่องการระบายความร้อน Zephyrus G15 เนี่ยจะดีแค่ไหนจะเย็นแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันในการทดสอบจริงดีกว่านะครับส่วนถัดมาครับที่แรมเขาให้แรมมาแค่1แถวเท่านั้นชิปแรมเป็นของ Samsung ขนาด 16GB บัส 3200 MHz นะครับซึ่งเราไม่สามารถอัปเกรดแรมเพิ่มเติมได้แล้วนะครับแรมอีกตัวนึงอยู่ไหนเขาฝังบอร์ดไว้ครับเราไม่สามารถแกะออกมาได้นั่นเองถัดมาครับที่ SSD เขาให้มาเต็มที่แล้วครับที่1 TB ความจุรวมอยู่ที่ 953.86 GB นะครับ
ความเร็วรีดอยู่ที่3613 MB/s ความเร็วไรอยู่ที่3114 MB/s นะครับถือว่าทั้งเร็วแล้วก็จุเยอะมากๆแต่ถ้าเกิดใครที่คิดว่า SSD 1 TB ที่ให้มามันไม่พอแล้วเนี่ยเรายังสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้อีก1สล็อตนะครับโดยเราสามารถใส่ SSD แบบ PCI Express Gen 3 M.2 เข้าไปได้ถัดมาครับที่แบตเตอรี่ขนาด90วัตต์อาวเวอร์เป็นแบตแบบลิเธียมโพลิเมอร์2เซลล์ซึ่งทาง ASUS เขาเคลมไว้ว่าสามารถใช้งานตัวเครื่องได้ต่อเนื่องยาวนานถึง10ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับเรื่องการออกแบบดีไซน์สไตล์ตัวเครื่องถือว่างดงามเรียบง่ายตามสไตล์ของ ROG Zephyrus Series นะฮะแล้วก็ส่วนประสิทธิภาพการเล่นเกมการใช้งานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมาดูสเปคตัวเครื่องจากโปรแกรม CPU Z นะครับ CPU เป็น AMD Ryzen 9 5900HS 8 Core 16 Thread RAM DDR4 32GB Bus 3200MHz CL 22นะครับชิปแรมเป็นของ Samsung ส่วนความแรงของ CPU นะครับเรานำมาเทียบกับ i7 10700เจ้าเก่าแรงกว่าถึง 10% นะครับนี่มัน CPU โน้ตบุ๊กนะ8 Core 16 Thread เท่ากันนะแต่ตบ CPU i7 10700สักความขนาดนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันเป็น CPU ที่โคตรแรงมากๆทั้งความเร็ว Single Thread ทั้งความเร็ว Multi Thread นะครับโคตรสุดเลยสำหรับ CPU Ryzen 9ตัวนี้ถัดมาที่การทดสอบ Cinebench R20 แล้วก็ดูอุณหภูมิ CPU ไปด้วยเนี่ยอุณหภูมิไอเดิลตัวเครื่องครับอยู่ที่ 40-50 องศาเซลเซียสตามมาตรฐานโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับแต่เมื่อเริ่มการทดสอบปั๊บเนี่ย CPU จะไม่มีการพีคโหลดนะครับแต่จะเป็นการไล่ระดับไต่ความร้อนขึ้นไปเรื่อยๆๆๆจนมันสุดที่86องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับแล้วความเร็วการทำงานเนี่ยบอกเลยว่าอยู่ที่4.0 GHz ทุกคอทุกเทรดความเร็วได้ขนาดนี้อุณหภูมิไม่เกิน90ผมถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับเรื่องการระบายความร้อนเรื่องประสิทธิภาพของ CPU ถือว่า Ryzen 9 5900HS เนี่ยทำการบ้านมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนคะแนน Cinebench R20 ที่ทำได้นะครับอยู่ที่ 5,230 คะแนนถัดมาครับที่การ์ดจอกับ RTX 3080 Laptop นะครับตัวนี้ให้ CUDA Core มาเยอะมากที่ 6,144 หน่วยนะครับแรมการ์ดจอให้มา 8GB GDDR6 ของ Samsung ความเร็วบูสต์ครับอยู่ที่ 1,245 MHz นะครับบอกเลยว่าการ์ดจอตัวนี้มีค่า TDP อยู่ที่100วัตต์เท่านั้นนะครับส่วนประสิทธิภาพความแรงของการ์ดจอนะครับทดสอบกับโปรแกรม 3D Mark 5 Strike นะครับทำคะแนนรวมได้ที่ 22,339 คะแนนนะครับส่วนอุณหภูมิขณะทำการทดสอบนะครับอยู่ที่ 97.13 องศาเซลเซียสกันเลยสำหรับอุณหภูมิ CPU ส่วนอุณหภูมิการ์ดจอนะครับอยู่ที่ 81.89 องศาเซลเซียสนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการเล่นเกมแบบปกติ CPU ไม่ได้ทำงานแบบพีคโหลดเต็ม 100% นะครับอุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ70องศาเซลเซียสเท่านั้นเองแล้วความเร็ว CPU จะสูงถึง 4.4 4.5 กิกะเฮิรตซ์กันเลยนะครับถือว่าแรงมากๆนะแล้วก็การ์ดจออุณหภูมิจะอยู่ในช่วงประมาณไม่เกิน70องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับแต่อุณหภูมิในช่วง CPU พีคโหลดเนี่ยก็แอบน่ากลัวนะครับเกือบแตะ100องศาเลยทีเดียวถัดมาครับมาต่อกันที่ซอฟต์แวร์ ROG Armoury Crate นะครับซึ่งก็สามารถปรับโหมดตัวเครื่องได้ผ่านซอฟต์แวร์นี้นะครับดูมอนิเตอร์การทำงานต่างๆของตัวเครื่องได้นั่นเองรวมไปถึงเรายังสามารถสั่งการทำงานการ์ดจอให้เปิดหรือปิดการทำงานก็ได้รวมไปถึงยังสามารถปรับแต่งโหมดแสงไฟตัวเครื่องหรือในเมนู Audio เราสามารถเข้าไปเปิดโหมด AI Noise Cancellation อันเลื่องชื่อได้สำหรับการสนทนาแบบไร้เสียงรบกวนของทาง ROG เขานั่นเองแล้วก็ในเมนู Resource Monitor นะครับสามารถดูค่าการทำงานต่างๆของตัวเครื่องได้แล้วก็ใน Aura Effects นะครับสามารถซิงค์แสงไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆของ ROG ได้ด้วยนั่นเองถัดมาครับมาต่อกันที่การทดสอบเกมกับเกม PUBG โดยเราปรับกราฟิกอัลตร้าปรับสุดหมดทุกอย่างครับโดดร่มลงมาแตะพื้นเฟรมเรททำได้ที่150เฟรม per sec นะครับส่วนขณะเล่นเกมเฟรมเรทเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ150ถึง175เฟรม per sec อันนี้ก็แล้วแต่ฉากแล้วแต่ช่วงด้วยการทำงานของ CPU ใช้ไปเพียงแค่ 20-30% เท่านั้นส่วน RAM กินไปประมาณ 9.8 GB แล้วก็ในส่วนของการทำงานการ์ดจอนะครับเต็มที่อุณหภูมิการ์ดจออยู่ที่ประมาณ76องศาเซลเซียสอุณหภูมิ CPU ก็จะอยู่ในช่วงประมาณ70องศาต้นๆเท่านั้นนั่นเองนะครับถือว่าเย็นมากๆเลยใครที่เป็นสายสตรีมเมอร์นะครับอยากจะมาสตรีมเกม PUBG เนี่ยก็สามารถทำได้สบายๆเลยนะครับผม
หรือจะปรับโหมดหน้าจอเป็น 2K ก็ได้ผมบอกเลยนะครับว่าเฟรมเรทที่ทำได้เนี่ยเพียงพอกับการทำงานร่วมกับหน้าจอ165เฮิร์ตซ์ได้แบบสบายๆเลยใครที่เล่นเกม PUBG นะครับ Severus G15 เครื่องนี้บอกเลยว่าไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนถัดมาครับมาต่อกันที่เกม Battlefield 5นะครับปรับกราฟิกแบบอัลตร้าไม่ได้เปิด DXR นะครับเปิดแค่ DX12 บนความละเอียด Full HD เท่านั้นโดยสามารถทำเฟรมเรทได้อยู่ในช่วงประมาณ100จนถึง130เฟรม per second นะครับเกมนี้บอกเลยว่ากินสเปคหนักมากโดย CPU เนี่ยจะทำงานไปที่ประมาณ50-60% แล้วก็ในส่วนของแรมกินไปที่ประมาณ 11.6 GB ส่วนการ์ดจอครับก็ทำงานชิลๆอยู่ที่ประมาณ 80-90% ซึ่งก็จะมีตัวกราฟิกออน CPU เข้ามาช่วยทำงานด้วยนะครับช่วยแบ่งเบาภาระของการ์ดจอหลักลงได้อีกทั้งยังสามารถรีดเฟรมเรทออกมาเล่นเกมได้แบบลื่นๆมากอีกด้วยนะครับถ้าใครที่เล่นเกม Battlefield 5คงทราบดีนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเล่นแบบโหมดมัลติเพลเยอร์มีคนถึง64คนในแมปเดียวนะครับทำให้มันกินสเปคแล้วก็ทรัพยากรตัวเครื่องค่อนข้างมากนั่นเองแต่ว่าลองดูกราฟเฟรมเรทนะครับกราฟเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งเสถียรทำเฟรมเรทออกมาได้ค่อนข้างจะลื่นไหลแล้วก็ไม่มีการสะดุดขึ้นๆลงๆมากนักนะครับโดยรวมถือว่าการนำมาเล่นเกมที่กินสเปคหนักๆอย่าง Battlefield 5เนี่ยสามารถทำได้สบายๆเลยแล้วถ้าใครอยากสตรีมเกมไปด้วยเล่นเกมไปด้วยกับ Battlefield 5ก็สามารถทำได้สบายๆอย่างแน่นอนนะครับถัดมาครับมาต่อกันที่เกมใหม่กินสเปคหนักๆอย่าง Cyberpunk 2077นะครับปรับกราฟิกอัลตร้า Full HD ไม่ได้เปิด Ray Tracing ซึ่งสามารถทำเฟรมเรทได้อยู่ในช่วงประมาณ 60-70 เฟรม per second เท่านั้นสำหรับเกมนี้นะครับ CPU ทำงานไปแค่ 30% ส่วน RAM ถูกใช้ไปประมาณ 9.5 GB ในส่วนของการ์ดจอครับก็ทำงานชิลๆที่เต็มที่ 100% นะฮะแต่ว่าอุณหภูมิการ์ดจอก็ไม่เกิน80องศาเซลเซียสอุณหภูมิ CPU ก็อยู่ในช่วงประมาณ70ต้นๆเท่านั้นครับถือว่าสำหรับเกม Cyberpunk เนี่ยทำงานแบบชิลๆมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่เฟรมเรทเนี่ยจะถูกดรอปต่ำมากๆในช่วงที่เราขับรถผ่านฉากไวๆจะดรอปไปประมาณสัก 40-50 เฟรมเท่านั้นนั่นเองขึ้นอยู่กับฉากขึ้นอยู่กับช่วงในขณะที่เราเล่นเกมด้วยนะครับแต่ถ้าในเมืองเนี่ยมีอ็อบเจกต์เยอะๆมีวัตถุเยอะๆเนี่ยตัวเฟรมเรทก็จะดรอปลงมาเยอะหน่อยนะครับถ้าใครอยากจะได้ภาพสวยๆนะครับผมบอกเลยว่าเกม Cyberpunk ปรับ Ultra เนี่ยสามารถเล่นได้อย่างลื่นๆแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ซีเรียสเรื่องเฟรมเรท60เฟรมถ้าเราอยากจะให้เฟรมเรทมันนิ่งๆเนี่ยเราสามารถเปิด DLSS ช่วยได้นะครับแล้วก็เปิดตัว VSync เข้าไปด้วยจะทำให้เฟรมเรทนิ่งที่60เฟรมเล่นได้แบบลื่นไหลไม่มีสะดุดอย่างแน่นอนนะครับล็อกเฟรมเรทไว้แต่ก็อาจจะเสียรายละเอียดดีเทลไปในบางช่วงถ้าเราเปิด DLSS นะครับแต่สำหรับ Cyberpunk 2077เล่นได้แบบสบายๆแบบนี้นะครับเกมอื่นแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนั่นเองใครที่อยากจะซื้อมาเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับเจ้า ROG Severus G15 เครื่องนี้ไม่ว่าจะเกมในปัจจุบันเกมในอนาคตก็สามารถรองรับเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลสบายๆอย่างแน่นอนเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้า ROG Severus G15 เครื่องนี้นะครับเล่นเกมเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ด้วยประสิทธิภาพการ์ดจอ RTX 3080ผมต้องบอกว่าความแรงในโน้ตบุ๊กกับความแรงในเดสก์ท็อปเนี่ยมันยังห่างชั้นกันอีกเยอะนะครับดังนั้นความแรงมันดูเฮ้ยทำไมมันแตกต่างกันเยอะจังก็ไม่ต้องไปแปลกใจนะครับอย่าลืมว่านี่คือโน้ตบุ๊กนะครับแต่ในส่วนของความแรง CPU เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าโอ้โหสวรรค์ส่งมาโปรดครับกับ Ryzen 9 5900HS เล่นเกมก็ได้ทำงานก็ดีใครเป็นสายตัดต่อเรนเดอร์ 3D กราฟิก Workstation อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยต้องการ CPU แรงๆนะครับเครื่องนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากแล้วก็เรื่องการระบายความร้อนบอกเลยว่าเย็นมากนะครับด้วยคอนเซ็ปต์ของ Severus เองเนี่ยเรียบหรูเล็กบางนะครับความหนาของตัวเครื่อง 1.99 ซมและน้ำหนักเพียง 1.9 กิโลกรัมครับทำให้มันสามารถพกพาไปทำงานก็ได้พกพาไปเล่นเกมบ้านเพื่อนก็ได้ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่อเนกประสงค์ไม่ฉูดฉาดเหมาะสำหรับทุกสถานการณ์อย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กประสิทธิภาพสูงเล่นเกมก็ได้ทำงานก็ดีหน้าจอสีก็ตรงเรียบหรูดูแพง Severus G15 2021เครื่องนี้ครับผมบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณกับทาง ASUS ประเทศไทยด้วยที่ส่งเจ้า ROG Severus G15 เครื่องนี้มาให้ผมได้รีวิวกันครับขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามชมครับผมตันไตโต้คอมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย